สวัสดีครับสมาชิก All Circuits ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Radio Hall Effect Sensor IC เบอร์ UGN3503 กันนะครับเราเคยทำความรู้จักกับ Hall Effect Sensor ในรูปแบบของ Switch อยู่ในคลิป Hall Sensor A3144 ซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่ให้สัญญาณเอาท์พุตเป็นโลจิก High กับ Low มาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำความเข้าใจและทดลองเบื้องต้นกับ Linear Hall Effect Sensor เบอร์ UGN3503 IC เบอร์นี้จะให้สัญญาณเอาท์พุตเป็นอนาล็อกสำหรับตัวอย่างที่เอาไปใช้งานเช่นการตรวจรอยบากของเพลาวัดฟันเฟืองเพื่อนับรอบวัดกระแสไฟฟ้า IC เบอร์นี้มี3ขาใช้แรงดัน 4.5 โวลต์ถึง6โวลต์ใช้ง่ายมากนะครับOutput voltage ที่ศูนย์เกาจะออกมา 2.25 โวลต์ที่แรงดันไฟเลี้ยง 4.5 โวลต์และ 2.75 โวลต์ที่แรงดันไฟเลี้ยง 6 โวลต์ความไวในการวัดที่ความหนาแน่นสนามแม่เหล็กศูนย์เกาถึงบวกลบ900เกาอยู่ที่ 0.7 มิลลิโวลต์ที่แรงดันไฟเลี้ยง 4.5 โวลต์แล้วก็ 1.75 มิลลิโวลต์ที่แรงดันไฟเลี้ยง 6 โวลต์ต่อไปจะเป็นการทดลองให้เห็นภาพสัญญาณเอาท์พุตอนาล็อกที่เปลี่ยนแปลงไปตามสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงไปการทดลองแรกเนี่ยให้เอาท์พุตโวลเตจแปลงแรงดันไฟกระแสตรงโดยจะเห็นได้ว่าเมื่อเอาแม่เหล็กเข้าไปใกล้ Hall Effect Sensor เอาท์พุตก็จะเปลี่ยนแปลงไปและหากเรากลับขั้วแม่เหล็กเอาท์พุตโวลเตจก็จะกลับขั้วเช่นเดียวกันในการทดลองต่อมาเราจะใช้ Hall Effect Sensor ตรวจจับกระแสไฟฟ้ากระแสสลับโดยผมจะฝังเซ็นเซอร์ไว้ในแกนทอรอยด์ใช้โหลดเป็นหลอดไฟปรับแรงดันไฟฟ้าให้กับหลอดไฟแล้วก็วัดกระแสไฟจากการทดลองเราจะได้กระแสไฟฟ้าเป็นไซน์เวฟตามความเป็นจริงหวังว่าคงจะเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้งานได้นะครับขอบคุณที่ติดตามช่อง All Circuit มานะครับผมจะนำเสนอทฤษฎีต่างๆการทดลองต่างๆเพิ่มเติมลงไปอีกเรื่อยๆขอบคุณมากครับ